AWC ได้ IPO มา PE 300กว่าเท่าจะถือหรือขายไปฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้จะมาตอบคำถามเพื่อนๆกับหุ้นตัวหนึ่งที่กำลังจะ IPO อาจารย์นั่นก็คือหุ้น AWC นะครับมีคนถามมาเยอะมากนะว่าเฮ้ยได้ IPO มาแล้วเนี่ยถือลงทุนดีไหมหรือว่าเราควรจะขายเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราลองมาวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยเขาทำธุรกิจอะไรนะครับนะแล้วก็ราคาที่ขาย IPO เนี่ยแพงไหมหรือถูกไปไหมอะไรแบบนี้แล้วก็เงินที่จะเอาไปลงทุนเนี่ยจากการระดมทุนจากประชาชนเนี่ยนะครับนะเอาไปทำอะไรนะครับโอเคเราไปลุยกันเลยอาจารย์นะครับก็จริงๆตัวนี้นะครับมันต้องเรียกว่าเป็นดีลที่ใหญ่มากนะครับสำหรับตลาดหลักทรัพย์ในปีนี้นะครับครับคือต้องรู้ว่า IPO มาปุ๊บเนี่ยเขาประมาณกันว่าณระดับตัว IPO เนี่ยคูณจำนวนหุ้นทั้งหมดเนี่ย market cap อยู่ที่ประมาณ 190,000 ล้านกันเลยทีเดียวโอ้โหก็คืออยู่เซต50เลยอ่ะคือช่วงเดือน12ที่เขาประกาศอ่ะก็คืออยู่เซต50เลยนะครับครับก็คือเดี๋ยวต้องมีตัวหนึ่งมันออกไปอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ก็ธุรกิจหลักของเขาคือจะมีอยู่3ส่วนเนาะนะครับก็คือส่วนที่เป็นโรงแรมนะครับตัวที่เป็นห้างก็มีนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็ยังพวกสำนักงานนะครับสามอย่างแบบตัวใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับครับผมโอ้แบรนด์นี่แบรนด์ระดับโลกทั้งนั้นเลยนะอาจารย์นะครับก็คือเป็นเชนระดับโลกหมดเลยนะครับเราไม่ขออ่านนะก็ไปดูเองมันเยอะมากนะครับครับคือข้อดีของการให้พวกแบรนด์พวกนี้มาบริหารเนี่ยนะครับก็คือเราจะได้ในแง่ของฐานลูกค้านะครับเพราะว่าต่างคือสมมติเขารู้จักอยู่แล้วถูกไหมเขาก็มาพักเขาก็เลือกมาพักที่เขารู้จักเนาะครับขณะผมเปิด Agoda เนี่ยถ้าเกิดโรงแรมที่อยู่ในตราพวกนี้นะครับราคาดีๆผมก็ไปพักพวกนั้นดีกว่าอะไรเนี่ยใช่เฮ้ยมีห้างที่เป็นเกตเวย์ของเขาด้วยนะนะครับก็คือถือเป็นแอสเซทที่แหลมมากนะครับใช่เอ้ยเกตเวย์นี่มีเปิดใหม่อยู่ที่พัทยานะลองพัทยาโคราชนะครับแล้วก็ที่เนี่ยนะฮะคนในกระมดเนี่ยใช่นะครับอ่ะไปรู้กันดีกว่าว่าเราจะวิเคราะห์ยังไงดีสำหรับหุ้นที่เพิ่ง IPO นะครับ คือตอนเนี้ยนะคือจริงๆเอาจำนวนหุ้นแล้วก็คูณด้วยราคา IPO เนี่ยราคา IPO 86บาทใช่จำนวนหุ้นนี้คือจำนวนหุ้นทั้งหมดนะในงบเงินหลังนั่นมาแล้วจะได้ market cap นี้ประมาณ109เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าในวันที่คุณซื้อเนี่ยวันนี้เนี่ย PE ที่ระดับประมาณเท่าไหร่ใช่ใช่นะครับเราก็ลองไหมเปิดเลยนะครับเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดไหนดีเขาเข้าเว็บกลต.นั่นนะครับแล้วจริงๆจะเข้าตรงของกลต.หรือว่าเข้าของหน้าเซตก็ได้นะครับมันจะมีเมนูชื่อเมนู IPO นะครับมันจะลิงก์เข้ามาหน้านี้แหละนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาปกติที่เขาอ่านกันคืออ่านสรุปข้อมูลเนาะแต่เราไม่อ่านโอเคเราไปเปิดงบเขาก่อนเลยนะครับมันจะเป็นข้อมูลทางการเงินที่สำคัญข้อมูลการเงินที่สำคัญข้อมูลทางการเงินที่สำคัญเดี๋ยวผมเปิดเจอละเปิดเลยนะครับเอาของล่าสุดนะครับส่วนที่ 2.4 นะเอาอันล่าสุดโอเคมันก็ได้ออกมาเป็นไฟล์ Word แบบนี้แหละนะครับมาละโอเคแล้วก็เราไป enable edit มันนะโอเคครับมันก็จะได้ทำนู่นทำนี่ได้นะครับโอเคก็จะเป็นตัว financial เนาะนะครับครับสิ่งที่เราอยากดูเนี่ย
นะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับครับลงมางบกำไรขาดทุนเนาะว่าจะเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงครับโอเคจริงๆก็จะเป็นเขาสรุปมาให้แล้วนะครับครับ เดียวกันนะครับเมื่อกี้เราจำตัวเลขได้ก็คือตัว price คือ market cap เนาะนะครับครับมันอยู่ที่ 190,000 ล้านนะครับทีนี้เราเลื่อนลงมาหากำไรสุทธิของทั้งปีฮะเมื่อกี้เป็นรายได้ไปแล้วนะครับกำไรกำไรน้อยจังอันนี้มันหากับ061ดูปี61ก็ได้นะครับ61แต่มันเป็น6เดือนนะเราดูทั้งปีก็ได้ทั้งปีเลยอันนี้นะ6ล็อกลงมานิดนึงนะครับเป็นกำไรสุทธิประมาณนี้489ล้านจันถูกต้องนี่แหละน้อยจังทั้งปีอันนี้นะปีรายได้หักค่าใช้จ่ายปีที่แล้วโดนภาษีไปเยอะนี่ขนาดมีคืนภาษีมาแล้วนะนะครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเอาง่ายๆทั้งปีเลยก็ได้เนี่ยงวด6เดือนเนี่ยมันก็352แล้วนะครับครับครับปีก็ประมาณ 5-600 เนาะนะครับเราลองก็คือลองบวกไปอีก2ไตรมาสดูครับประมาณ600อ่ะตีตัวเลขกลมๆแล้วกัน600ล้านโอเคถามว่า PE แพงไหมแพงโคตร9,900อ่ะให้ตีไปแบบพันกว่าล้านเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ครับเอา109นะแสนเก้าโอ้โหเขียนตัวเลขมันเยอะไปอาจารย์นั่นน่ะใหญ่ๆอ่ะ190ก็ได้190หารด้วยพันล้านอ่ะพันล้านก็หารด้วย1สมมุติว่ากำไรพันล้านนะซึ่งมันจะถึงไหมไม่น่าถึงนะเราขาดทุนเอา3ตัวก็คือ PE 190เท่าPE จะเท่ากับ190เท่านะไอ้ตรงนี้เป็นหน่วยพันบาทนะครับครับผมหน่วยพันบาทนะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าราคาวันนี้แพงราคา6บาทใช่ไหม IPO มา IPO นะครับ IPO แพงจบจะถามว่าทำไมคนถึงมาซื้อนะโอเคแพงจ้ะแสดงว่ามันต้องมีโกรธอะไรสักอย่างในอนาคตเนาะนะครับมันต้องโกรธเยอะมากเลยนะจันเอ้ยเดี๋ยวดูสตอรี่เขาดูจะเปิดที่หน้าของกลต.นะหน้ากลต.นะโอเคครับเราเข้าไปที่ตัวโครงการในอนาคตโครงการในอนาคตนี่ใช้เงินก่อนนะเอาไหนก่อนเอาวัตถุประสงค์นะฮะการใช้เงินนะโอเคได้โหลดเข้าไปเลยโหลดเข้าไปเลยนะครับอันนี้เขาทำละเอียดดีคือเขาจะได้เงินก้อนมาได้เงินก้อนมาใช่แล้วก็เอาเงินก้อนเนี่ยไปคืนนี่เพราะฉะนั้นหลักการง่ายส่วนที่เอาไปคืนนี่กำไรจะเพิ่มขึ้นเท่ากับดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงครับอันนี้คือวิธีประเมินต้นค่าแบบที่หนึ่งอันที่สองโครงการในอนาคตก็คือของ Asset World เนี่ยได้เงินก้อนมาจะไปซื้อฮะซื้อโครงการของตัวเองเข้าพอร์ตอันนี้ซื้อใช่ไหมอันวัตถุประสงค์ที่หนึ่งอ่ะคือซื้อวัตถุประสงค์ที่สองคือชำระเงินกู้ธนาคารนะครับประมาณ 5,200 ล้านนะครับส่วนที่ซื้อเนี่ยก็คือประมาณ 25,100 ล้านโอ้ใช่ครับเยอะมากถูกต้องนะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าได้กำไร ROA ทั้ง 10% ก็ได้กำไรมาอีก200อะไรเงี้ยประมาณ200มันก็เป็นขึ้นมาเป็น 1,200 แล้วใช่มันน้อยไปไหมทันผมว่ามันถ้า PE 190เท่านี่สมมติถ้าโกรธมันระดับแบบ 100% เนี้ยพีมันยังแค่ลดลงไปไม่เยอะเลยนะเฮ้ยเยอะเลื่อนลงมาอีกมีเทียบเลยไม่เยอะนะโอเคเนี่ย
อีกเท่าไหร่หมื่นล้านอันนี้โครงการใหม่ข้อ3ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นในพวกโรงแรม5โรงนะครับหมื่นล้านเกิดกำไร 10% นะมันก็หลักพันแล้วนะสมมุติอ่ะตี 2,000 อ่ะตี 2,000 อ่ะเมื่อกี้ 2,000 แล้วโครงการที่1 2 3เนี่ยได้มา 2,000 แล้วอ่ะสมมุติว่า 2,000 เฮ้ยยังมีอีกนะนี่ไปคืนนี่เกือบ 20,000 30,000 ล้านน่ะครับเนี่ยเลื่อนลงมาวัตถุประสงค์ตารางที่2อ่ะเนี่ยตารางที่2นะชำระคืนตรวจชำระเงินนะก็18,000ครับแล้วนี่อีกอะไรประมาณนั้นชำระนี่เยอะเหมือนกันนะเยอะน่ะหลัก4-4 หมื่นล้านเลยนะครับ40,000เนี่ยดอกส่วนใหญ่ก็จะประมาณสักไม่เกิน 5% ครับก็ 10% ก็ 4,000 แล้วก็ 5% ก็คือจะเพิ่มขึ้นมาอีกสัก 2,000 ก็เมื่อกี้พันหนึ่งเป็นเบสถูกป่ะครับแล้วก็มีอีก 2,000 เข้ามาใหม่ครับแล้วก็กำไรเพิ่มจากดอกเบี้ยที่ลดลงอีกตีไปสัก 1,000 อันนี้ผมประเมินต่ำแล้วนะประเมินต่ำแล้วอ่ะสมมุติว่าได้เท่าไหร่ 4,000 เมื่อกี้190หาร1ใช่ก็จะเป็น194หาร4นะโอเคเราลองประเมินใหม่ดูนะกับโครงการในอนาคตที่อีกไกลเหมือนกันนะ190หาร4แทนครับเท่าไหร่เอ่ยPE เดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขให้โอเคแป๊บหนึ่งครับผมเท่ากับ190นะฮะหาร4 47 PE เริ่มหนึ่งฮะเริ่มโอเคแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีgrowthอีกมันก็มันก็ PE ต่อได้อีกนี่เราก็ตีต่ำๆไปนะครับแต่อย่าลืมนะไอ้ E4 ตัวเนี้ยก็คือมันต้องรอโครงการเมื่อกี้นะใช่ต้องรอให้มันเสร็จนะต้องรอให้มันเสร็จนะเพราะว่ามันมีคือเรื่องคืนนี้อย่าไม่ห่วงนะแต่ที่ห่วงก็คือไอ้แผนการลงทุนต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาถูกไหมถูกต้องใช่ไหมไม่แต่คืนนี้ดอกเบี้ยจ่ายมันก็ลดลงเลยไงใช่นั่นน่ะสบายสบายอยู่แล้วมันก็สบายสบายอยู่แล้วนะครับถูกต้องนะครับแต่พวกนี้อย่างบเยอะเดี๋ยวท่านจะซีเรียสนะเพราะว่าแบบหลักๆก็คือจะเป็นไอ้ในตัวงบที่เห็นนะก็คือไปกู้เงินมาคือโรงแรมอ่ะมันคืนหนี้ไปหมดแล้วอ่ะครับแล้วเขาก็ไปกู้เงินมาแล้วก็จ่ายปันผลครับเห็นว่ากำไรสะสมของ AWC ก่อนเข้าตลาดก็คือหายหมดเลยกลายเป็นหนี้สินแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้เงิน IPO ที่บอกว่าใช้คืนนี่ก็คือเอามาคืนตรงนี้แหละใช่อะไรประมาณนั้นนะครับก็โอเคนะก็โอเคเขาสาเอาปกติทรัพย์สินปกติใช่ไปดูงบบริษัทไหนก็เจอนะครับใช่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคก็สรุปนะฮะสำหรับโอเคนะAWC นะครับครับถ้าเอาแบบว่าไม่คิดความเอาเรื่องความถูกความแพงนะเพราะว่าอย่าง PE ปัจจุบันเนี่ยเขาเห็นเขาบอกกันว่าประมาณเกือบ300ใช่ไหมซึ่งถ้าดูตรงนั้นอ่ะก็คงแพงแหละกับราคา IPO 6บาทนะครับแต่ถ้าเราลองเอาประเมินเอาทุกอย่างลองประเมินและตีต่ำแล้วนะครับที่เงินที่เขาได้จาก IPO แล้วก็จะไปลงทุนในอนาคตก็จะต่ำลงจากเดิมเนี่ยเยอะมากนะครับเหลือ40กว่าเท่าที่เราประเมินดูนะก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะถือหรือขายไปก่อนนะฮะรอดูสถานการณ์ว่าตลาดเขาเห็นยังไงนะครับผมว่าไม่สายนะถ้ารอดูตลาดเนาะหรือว่าไปปรับ assumption เองก็ได้นะลองไปประเมินว่าเหลี่ยคุณเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับไอ้ตัวโครงการมามันจะรายได้กำไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ตัวเนี้ยเนาะตัว4ตัวเนี้ยนะลองไปประเมินดูหน่วยเป็นหลักพันนะหลักพันนะนะครับนะครับนะแล้วก็มาส่วน market cap เนี่ยก็คือไปวัดอีกทีก็คือวัน IPO ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ครับครับ
โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้านะครับกับหุ้นตัวอื่นนะก็ลองดูนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์พัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมลาไปก่อนครับ